คันว่า10ปีลำ20ปีลำจังเห็นกวางมาหยามมังเข้าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเทื่อเดียวสุขขี้มันเสมอมันเครือใหม่ครับความเจ็บยาสิได้ความไข้ยาสิมีครับพี่น้องผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมคนได้โคครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าของลุงสันนะครับป้านงบ้านสงครหมู่5ตำบลกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยโสธรครับพาพี่น้องมาเบิ่งการห่มดินนะครับพุ่นขุดสาใหม่ๆนะครับที่พาพี่น้องไปเบิ่งการห่มดินครับนะครับมีน้องพิสัยกาลจักรซึ่งเป็นครับผมฮะเป็นนักวิชาการนะฮะก็ปะนุ่งครับมาอีกแล้วมื้อนี้มาอีกแล้วครับมื้อนี้ที่ถ้าเฮ็ดตามศาสตร์ธรรมชาติคือการห่มดินครับคือการห่มดินอีกวิชานึงครับสามารถยังสะคุณดาวเรื่องกาลจักรที่เป็นพี่ชายละมื้อนี้ครับพุทธาใหม่ก็พอดีเลยครับไปฮะมีการห่มดินเพื่อป้องกันพังทลายหรือตามแบบฉบับพวกน้องหน้าตามศาสตร์พระราชาครับนี่ครับคือเพิ่นเพิ่นห่มไว้ก่อนนี่คือมันบ่ถูกต้องไปไหนนี่เพราะมันคิดต้นคิดคนต่อออกแค่น้อยนะครับเดี๋ยวออกแค่น้อยห่างๆแค่น้อยจับย้ายห่มการห่มดินนะครับการห่มดินต้องเป็นมีการอย่างนึงที่ลองเข้าจะต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เพราะว่าเป็นการห่มดินเพราะว่าบ่เปื่อยดินว่าอย่างนั้นบ่เปื่อยห่มเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ในดินเป็นการต่อไปมันก็จะเป็นการย่อยสลายนะครับย่อยสลายเป็นธาตุอาหารเดี๋ยวที่ปวดกะทิมากินมากินกะทิเป็นอาหารสั่นดีเลยนะครับการห่มดินครับก็คือเอาเฟี้ยงมาปวกแล้วก็นี่ฝุ่นเฮานี่ครับนี่ฝุ่นเฮานี่ได้เลยโอ้ยสุดยอดเลยฝุ่นนี่สุดยอดเลยเขาบ่ใส่คิดบ่ใส่คิดกับต้นนะครับเพราะว่าถ้าใส่กับต้นใส่ต้นมันจะเกิดความร้อนเกิดเหตุให้ต้นไม้ตายได้ครับหรือมันจะเปื่อยได้ง่ายๆนี่ต้องช่วงช่องว่างไว้นะครับเขาต้องใส่ระยะห่างๆนะครับห่างๆต้นจังหน่อยเนาะห่างต้นครับสามารถเกือบนึงได้เกือบนึงประโยชน์ของมันจังได๋ครับการห่มดินมันก็สิเฮ็ดให้ดินเฮานี่มีความชุ่มชื้นเพิ่นว่าบ่เปื่อยดินครับถ้าเฮาบ่มีเฟื่องก็เอาใบไม้ก็ได้ครับใบไม้ตามธรรมชาติหรือเศษหญ้าเฮาครับเพิ่นหรือว่าสรรพสิ่งต่างๆยังไงดีเบิดครับสิเกิดจุลินทรีย์เอาเฟื่องมาอีกเด้อจุลินทรีย์ในดินเป็นการเพิ่มสร้างจุลินทรีย์ในดินบ่เปื่อยดินมันออกไปครับก็เมื่อผมจังซี่แล้วเฮาก็เอาต่อไปเฮาก็ใส่น้ํามักชีวภาพที่เฮาเฮ็ดคือเลี้ยงมาหดนะครับเนาะครับฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับในเมื่อการห่มดินแล้วครับเพื่ออีกนึงเขาเอิ้นว่าแห้งชามน้ำชามครับแล้วเอาปุ๋ยขอกมาใส่มาลุ่ยฮดบ่ว่านี่แล้วก็เอามาฮดฮดปุ๋ยขอกมาลุ่ยเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ในดินเพิ่นว่าเลี้ยงแม่ท่อนี่ให้แม่ท่อนี่เลี้ยงพืชว่ายังไงครับเลี้ยงแม่ท่อนี่แม่นตัวนี้คือดินนี่ล่ะไปเอาฮดๆไปเลยจับพอเลยครับอันนี้ใส่น้ำมักกันหน่อยเนาะใส่น้ำมักชีวภาพเฮ็ดกินเองครับครับกระเสียดิซี่เฮาต้องมีน้ำมักชีวภาพเป็นต้นทุนในการเฮ็ดเกษตรคือเป็นพื้นฐานว่ายังไงครับคือลดต้นทุนในการเฮ็ดการเกษตรดิซี่ว่ายังไงมีน้ำมักชีวภาพนะครับเนาะเฮาต้องเฮ็ดไว้ในครัวเรือนนะครับนี่สมัยก่อนบ่มีบัวรดน้ำก็ใส่มือเลยนะพี่เอาก่อนเห็นโบราณแท้เกิดกับธรรมชาติเออนี่ล่ะกิจกรรมธรรมชาติแท้ครับกุก่อนไปบัวบ่มีบัวบ่มีบัวบัวบ่มีบัวหายากต้องครับต้องลงทุนเสียเงินไปซื้ออีกใส่นี่นะครับเนาะในการเฮ็ดแบบธรรมชาติแบบพ่อแม่ข้าเฮ็ด
เกิดมากับกิจกรรมธรรมชาติแท้เด้มักโยกครับเอาหมดนั่นคือเป็นการมักดินเป็นการห่มดินนะครับห่มดินแบบครับหรือแห้งชามน้ำชามแห้งชามน้ำชามสามารถพี่น้องเขาสามารถเฮ็ดได้นะครับเฮ็ดได้ครับเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินง่ายๆครับปรับปรุงบำรุงดินเพื่อท้องจะเริ่มเติบโตมีจุลินทรีย์ในดินครับหรือท่านจะได้ใช้เศษใบไม้ก็ได้หรือเศษหญ้าเศษต่างๆดีบัดเพราะว่าเป็นของธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้นะครับนะเป็นอีกอย่างนึงของโครงการสาธารณชาหรือระบบเศรษฐกิจพ่อเพียงครับหรือโครงตรงหน้าโมเดลที่เฮากำลังขับเคลื่อนอยู่ช่วงนี้นะครับเนาะครับครับถือว่าเป็นสิ่งดีไหมทุกท่านพยายามนำไปใส่นะครับนำไปเก็บไม่สิเกิดอาหารมีอาหารขึ้นบ้านเฮาสามารถอยู่ได้ถึงที่มีโควิดก็ไม่เดือดร้อนนะครับคือเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงเรากำลังขับเคลื่อนอยู่ครับประเทศนะครับครับมียังทำดีอยู่บ่เรื่อยมีทำเนียนอกดีนอกขั้นประโยชน์ของมันก็เฮ็ดให้เพื่อเพียงใดครับประโยชน์ของเติบโตมีจุลินทรีย์ในดินครับสร้างรากหากินได้ดีบ่หากินได้แข็งแรงอันนี้คือการห่มดินแบบการลดต้นทุนครับบ่ต้องใช้เคมีนะครับครับตามศาสตร์พระราชาเนาะพระราชาครับพื้นฐานเครื่องมีอันนี้คือดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆต้นที่เพิ่นก็กำลังเดินต้นครับครับกำลังเฮ็ดครับนี่คือเป็นเริ่มแรกปูหญ้าแฝกให้นําเห็นบ่อันนี้คือหญ้าแฝกเด้อครับนี่หญ้าแฝกสามารถหาปูหญ้าแฝกรอบซะรอบซะครับป้องกันการพังทลายของดินไล่เลยครับสร้างจุลินทรีย์ครับสาเพิ่งขุดใหม่นะครับเป็นพืชผักสวนครัวที่เพิ่นปลูกไว้ครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับหมักบวบเหย้าครับหมักบวบเหย้าครับสายพันธุ์เหย้ากำลังงามพอดีครับครับกับผมคนเทโคกก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนได้ครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ